สวัสดีครับ The Story Shot Podcast ผมน็อตวัชรินทร์อันเวศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมคนด้วยความสนุกนะครับผมไปเอาบทความนี้มาจากเพจลงทุนแมนนะครับ The Briefcase นะครับในบทความนี้เขายกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมาให้ดูนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าสมมุติ เราอยากให้คนทิ้งขยะให้ลงถังเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนครับระหว่างเลือกสร้างบทลงโทษขึ้นมาโดยปรับเงินคนที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหรือว่าเราเลือกที่จะให้ เป็นการวาดฝาถังขยะให้เป็นรูปแป้นบาสเกตบอลเพื่อให้คนอยากทิ้งขยะให้ลงถังมากขึ้นครับซึ่งแน่นอนว่าวิธีที่2เนี่ยก็น่าจะช่วยให้คนเนี่ยรู้สึกอยากจะทิ้งถังขยะให้ลงถังมากกว่านะครับเพราะมันเหมือนเป็นการเล่นสนุกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของฟันเทอรี่นะครับโดยกลไกของฟันเทอรี่เนี่ยก็คือการนำความสนุกเนี่ยนะครับมาเป็นแรงเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยแทนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับด้วยการทำให้คนนั้นรู้สึกผิดเนี่ยตรงกันข้ามนะครับกลับเป็นการใช้ความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นในการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นแทนซึ่งหนึ่งในบริษัทที่นำหลักการของฟันเฟลลี่มาใช้เนี่ยครับก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Volkswagen นะครับเป็นบริษัทรถยนต์สัญชาติเยอรมันโดยในปี2009เนี่ยนะครับทางบริษัท Volkswagen เนี่ยก็ต้องการที่จะทดสอบว่าการที่พวกเขาทำให้รถอีโคคาร์นั้นขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าไม่สูญเสียความสนุกในการขับขี่เหมือนเช่นเดียวกับรถใช้น้ำมันทั่วไปนะครับจะมีผลในการทำให้คนเลือกใช้อีโคคาร์มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าแทนที่บริษัทจะทดสอบด้วยการยิงการตลาดแบบตรงๆนะครับทางฝั่งผู้ผลิตโฆษณาเนี่ยก็เสนอให้ทำการตลาดโดยการทดลองว่าความสนุกจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยพวกเขาก็ได้ทำการทดลองอยู่หลายอย่างด้วยกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแคมเปญหนึ่งครับที่ชื่อว่า A Piano Staircase นะครับตามชื่อเลยนะครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยก็ตกแต่งขั้นบันไดนะครับที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยให้คล้ายกับตัวคีย์บอร์ดของเปียโนนะครับโดยทำให้บันไดแต่ละขั้นเนี่ยมีเสียงที่แตกต่างกันพอเวลามีลูกค้าเข้าไปเหยียบขั้นบันไดเนี่ยครับก็จะมีเสียงตัวโน้ตเปียโนดังขึ้นนะครับเหมือนเวลาที่เล่นเปียโนจริงๆเลยซึ่งหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งบันไดเปียโนตัวนี้เนี่ยครับผลปรากฏว่าจากที่ปกติเนี่ยคนมักจะใช้บันไดเลื่อนที่อยู่ข้างๆนะครับพวกเขาก็เปลี่ยนมาใช้บันไดเปียโนนี้แทนนะครับแล้วก็พากันสร้างสรรค์ตัวโน้ตเป็นบทเพลงต่างๆนะครับโดยการเดินขึ้นลงบันไดนั่นเอง ขออภัยครับโดยทาง Volkswagen เนี่ยนะครับก็ได้บันทึกวิดีโอของคนเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยคลิปออกมาในสื่อช่องทางต่างๆนะครับจนกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตในที่สุดส่วนที่น่าสนใจก็คือจากผลการสำรวจของแคมเปญนี้เนี่ยครับเขาพบว่าผู้ใช้บริการที่สถานีเนี่ยหันมาเดินขึ้นบันไดกันมากขึ้นถึง 66% เลยทีเดียวซึ่งมันทำให้เห็นว่าความสนุกนั้นเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้จริงๆโดยความจริงแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถนำฟันเฟอรี่เนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการตลาดออนไลน์ในยุคนี้ก็ได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างก็เช่นอาจจะใส่คอนเทนต์สนุกสนานลงไปในสินค้าของคุณหรือสร้างสตอรี่ต่างๆที่น่าสนใจลงไปในสินค้าก็ได้นะครับยกตัวอย่างกรณีของแบรนด์โคคาโคล่านะครับที่เคยมีการพิมพ์ชื่อคนลงไปในหลายกระป๋องนะครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับแคมเปญนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสมีชื่อของตัวเองบนกระป๋องโค้กเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับแล้วนอกจากแคมเปญนี้จะช่วยดึงดูดลูกค้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยครับเป็นคนสร้างคอนเทนต์ในตัวสินค้าได้เองอีกด้วยนะครับจะเห็นได้จากการแชร์รูปกระป๋องโค้กที่มีชื่อของตัวเองบนโลกออนไลน์ตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยแก่นของฟันเฟลลี่เนี่ยนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับด้วยความรุนแรงหรือบทลงโทษเสมอไปนะครับเพราะว่าความสนุกเองหรือว่าความตื่นเต้นเองเนี่ยก็สามารถดึงดูดให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เช่นกันนะครับก
็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจน่าเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราไม่น้อยเลยนะครับและนี่คือ The Story Shot Podcast แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ